สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่นิยายยูวินชาแนลนิยายเสียงรายวันที่จะพาท่านผู้ฟังเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวงานเขียนร่วมสมัยเช่นเคยสำหรับวันนี้ The Senior ดอกไม้บานในม่านกามาเดินทางมาถึง EP 49ตอนธุรกิจใหม่ไฮโซขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังกันได้เลยครับแอร์บัสกับจิมมาถึงเดอะซีเนียในเวลาใกล้ค่ำพอดีกับมื้ออาหารเย็นของน้องนางแบบเจนิดารวมทั้งแม่ของแอร์บัสที่มาดูแลเรื่องอาหารออนไลน์กับน้องก็อยู่กันพร้อมหน้าทุกคนมองไปเห็นทั้งสองก็แปลกใจที่มีผู้ติดตามมาด้วยอีก2คนจี๊ดกำลังจะเอ่ยปากแซวแต่แอร์บัสรีบถลึงตาใส่ชี้หน้าจนจี๊ดต้องหยุดทันทีทุกคนที่เห็นต่างก็เงียบกันหมดเอาล่ะทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าก็ดีแล้ววันนี้เจ๊พาบริการมาด้วย2คนมาแหลมกับเพชรมายืนใกล้ๆเจ๊2คนรีบขยับเข้ามายืนต่อหน้าทุกคนที่นั่งอยู่แอร์บัสมองเจนิดาก่อนหันมาที่2คนนี่พี่เจนทั้ง2คนรีบยกมือไหว้สวัสดีครับซอเจนผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเจนิดารับไหว้ก่อนจะมองไปที่จิมและแอร์บัสรู้สึกแปลกใจที่เขาเรียกเธออย่างนั้นแล้วนี่แม่เจ๊เองทั้งสองยกมือขึ้นสวัสดีแล้วนี่ทุกคนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เป็นทีมนางแบบที่แหลมกับเพชรจะต้องคอยดูแลระหว่างที่อยู่ข้างนอกแหลมกับเพชรยกมือไหว้ทุกคนจนน้องนางแบบต้องรีบรับไหว้เพราะเห็นว่าตัวเองน่าจะอายุน้อยกว่าเอิร์ธแอร์บัสเรียกเด็กที่ยืนอยู่ในบาร์เขารีบวิ่งเข้ามาเอิร์ธพาพี่ทั้งสองคนไปที่ห้องพักชั้นล่างนะแล้วก็ดูเรื่องอาหารการกินด้วยเด็กบาน้ำก้มรับคำสั่งแล้วพาคนทั้งสองออกไปแอร์บัสนั่งลงส่วนจิมเลยไปนั่งข้างเจนิดาที่เจ๊ห้ามจี๊ดไม่ให้พูดอะไรเมื่อกี้เนี้ยก็เพราะว่าไม่อยากให้พวกเราไปพูดเล่นต่อหน้าสองคนนั่นพวกเราต้องวางตัวให้ดีอย่าให้เขามองเราสนิทเกินไปเข้าใจไหมจี๊ดเข้าใจไหมทุกคนทุกคนพยักหน้าให้หล่อนในสองวันนี้เจ๊จะเทรนแหลมกับเพชรให้เป็นผู้ดูแลเวลาที่พวกเราออกงานทุกคนต้องทำตัวให้สูงเมื่อออกงานยิ่งมีบริการเดินตามมันจะยิ่งดูแพงเข้าใจไหมคุยได้แต่พอประมาณใครที่มีคิวต้องออกข้างนอกให้ขึ้นไว้บนบอร์ดแล้วเจ๊จะให้แหลมกับเพชรมาดูเองเขาจะรู้ว่าวันไหนเวลาไหนเขามีงานอะไรที่ต้องไปกับใครถ้าคิวไม่ชนกันให้กาดไปทั้งสองคนแต่ถ้าชนกันต้องมีไปอย่างน้อยหนึ่งคนยกเว้นงานของพี่เจนต้องมีไป2คนทุกครั้งแล้วก็อาจจะมีพี่จิมไปด้วยเข้าใจกันตามนี้นะทุกคนพยักหน้าจี๊ดเลยพูดขึ้นเจ๊จี๊ดขอโทษนะคะเกือบไปแล้วแอร์บัสแกล้งคอนเกือบไปแล้วอะไรจี๊ดหัวเราะแฮ่ๆก็จี๊ดจะแซวเจ๊ว่าหนีเมียไปหาผัวนะคะแอร์บัสชี้หน้าอีกครั้งแล้วมองเลยไปที่ชาร์ลอตซึ่งกำลังนั่งขำอยู่ทะลึ่งใหญ่แล้วนะน้องจี๊ดชาร์ลอตก็เหมือนกันขำอะไรกันนักหนาหล่อนตำหนิแบบไม่เคร่งเครียดจนบรรยากาศกลับมาเป็นปกติอีกครั้งที่ห้องพักเจนนิดานั่งสางเส้นผมจิมแถวท้ายทอยหลังจากทั้งคู่อาบน้ำชำระเหงื่อใครจากการทำงานมาทั้งวันเธออยู่ในชุดนอนสายเดี่ยวผ้าซาตินสีชมพูอ่อนนั่งหวีไปมองหน้าจิมไปแล้วก็ยิ้มอะไรคะน้องเจนเจนิดายิ้มหวานมองตาเขาก็พี่จิมของเจนหล่อมากเลยแต่ผมเริ่มยาวแล้วนะคะพรุ่งนี้เจนจะซอยข้างๆกับข้างหลังออกให้อีกหน่อยจิมได้ยินก็ยกมือไปสัมผัสเส้นผมด้านหลังของตัวเองรู้สึกว่ายาวอย่างที่เธอบอกจริงๆเออน้องเจนนั่งนี่ก่อนพูดจบก็ลุกขึ้นไปที่ตู้เสื้อผ้าซึ่งเขาเอาถุงเครื่องเพชรวางในนั้นก่อนจะหยิบเพชรครบเซตออกมาทั้งกล่องแล้วเดินกลับมาก่อนจะยื่นให้เจนิดาแปลกใจอะไรครับพี่จิมเธอรับมาพอเมื่อเปิดกล่องดูพอเห็นก็ตกใจจนตาโตชอบไหมคะเธอเงยหน้าขึ้นมามองอย่างงงๆจนจิมต้องรีบบอกพี่จิมให้น้องเจนนะคะเจนิดาวางกล่องลงกับพื้นโต๊ะแล้วเงยหน้าขึ้นไปยิ้มให้เขาอีกครั้งพร้อมกับมีน้ำใสเอ่อในดวงตาเธอเอื้อมมือไปล้างแขนให้เขานั่งลงใกล้ๆมา
มาให้เมียหอมหน่อยนะคะจิมเบียงหน้าเข้าไปแล้วเจนนิดาก็ระดมจูบทั้งใบหน้าอย่างที่เธอชอบทำก่อนจะกอดเขาแน่นแล้วเอื้อมไปเปิดกระเป๋าที่ยังไม่เก็บเข้าที่ล้วงเอากล้องสองเพชรออกมาแล้วโฟกัสไปยังเครื่องประดับทุกชิ้นเพชรสีชมพูของแท้พี่จิมไปเอามาจากไหนคะจิมยิ้มกับอาการของเธอแล้วน้องเจนชอบไหมคะเจนนิดารีบพยักหน้าเหมือนเด็กได้ของเล่นชิ้นใหม่ชอบสิคะแพงมากด้วยบอกเมียก่อนไปเอามาจากไหนคะจิมจึงเล่าให้ฟังถึงที่มาซึ่งเขาไม่แน่ใจว่าเมียสาวจะชอบหรือไม่น้องเจนคิดมากหรือเปล่าคะที่ซื้อต่อมาจากบอลเจนนิดาเงยหน้าไม่คิดมากนะคะของยังแทบไม่ได้ใช้เลยยังมีใบการันตีในนี้ระบุว่าเป็นเพชรจากแอฟริกาใต้แพงมากๆเลยจิมเริ่มตื่นเต้นตามไปด้วยถ้าน้องเจนชอบก็ดีแล้วล่ะค่ะเจนิดาเอียงยิ้มหน้าไปมาด้วยความประทับใจพี่จิมใส่ให้เจนหน่อยสิคะเจนอยากดูเขาพยักหน้าแล้วใส่สร้อยให้ส่วนเธอหยิบกำไลต่างหูแหวนมาสวมเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเสร็จแล้วจึงลุกขึ้นให้จิมดูแสงเพชรส่องประกายระยิบแม้จะสะท้อนออกมาแต่ก็ดูเย็นตาสวยไหมคะจิมยิ้มให้เธอสวยค่ะสวยมากเลยเจนนิดาเดินไปที่กระจกยืนตรงบิดเอวซ้ายขวาพร้อมรอยยิ้มกับอาการดีใจที่ยังไม่จางหายไปเลยเธอหมุนตัวกลับมานั่งที่ตักจิมสวยมากเลยเจนชอบมากเลยค่ะเนี่ยต้องแสดงว่ารักเมียมากเลยถึงหาของที่เมียชอบมาให้จิมยิ้มให้เธออย่างหลงไหลรักใคร่ก็ต้องรักมากสิคะมีเมียกับเขาอยู่คนเดียวเจนนิดารีบลั้งคอเขามาจูบอย่างเนิ่นนานแล้วก็กอดหอมเขาอีกครั้งเจนนิดานึกขึ้นได้ก็รีบลุกวิ่งไปยังตู้เสื้อผ้าในห้องนอนแล้วเปิดประตูออกก่อนจะลั้งกล่องรองเท้าออกมาเธอเห็นทุกอย่างยังอยู่ตามเดิมก็แปลกใจแล้วเดินกลับมานั่งตักตามเดิมโดยไม่หยิบอะไรติดมาน้องเจนไปหาอะไรเหรอคะเจนไปดูตังที่กล่องรองเท้าที่พี่จิมซ่อนไว้จิมเลิกคิ้วส่วนเจนนิดาหัวเราะเจนรู้ว่าพี่จิมซ่อนเงินไว้ตรงนั้นเคยนับแล้วด้วยมีอยู่2ล้านแต่เจนขี้เกียจถามกลัวพี่จิมอึดอัดจิมจึงพยักหน้าให้เธอแล้วพี่จิมบอกเจนได้ไหมคะว่าซื้อมาเท่าไหร่เธอถามแล้วก็กลัวว่าจะไม่เหมาะเออเจนขอโทษค่ะที่จริงไม่ควรถามจิมยิ้มที่เมียให้เกียรติเขาเสมอ5,500แพงไหมคะเขาบอกออกไปอย่างไม่อ้อมค้อมเจนนิดาเบิกตากว้างทำไมแค่นั้นล่ะคะเพชรนี่แพงมากเลยนะคะถึงจะไม่ได้เม็ดใหญ่แบบที่เซเลบหรือดาราฮอลลีวูดใช้กันแต่ราคานี้ซื้อไม่ได้หรอกค่ะเจนว่า 4-5 ล้านน่าจะสมเหตุสมผลมากกว่าจิมคิดตามเธอเห็นเบิ้มมันบอกว่าคนที่เอามาจำนำก็รู้ว่าหลายล้านแต่จำนำในบ่อนเขาว่ากดราคาอยู่แล้วเขาให้แค่นี้มันรับว่าแค่ 500,000 พอเห็นพี่สนใจก็ขายราคาทุนให้แต่พี่จิมไม่เอาเพราะไม่อยากให้เสียปังเห็นว่าเรามักง่ายเบิ้มมันก็เลยเพิ่มมาอีก 50,000 เจนนิดารับฟังแล้วคิดตามถูกมากเลยแต่ยังไงพรุ่งนี้เจนจะส่องให้ละเอียดอีกทีมันสวยมากเลยนะคะเจนไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของเธอจับคอตัวเองลูบไล้ไปตามเส้นสร้อยแล้วเหยียดแขนดูกำไรดูนิ้วที่สวมแหวนอยู่เงยหน้ามายิ้มกว้างกับเขาอย่างพอใจที่สุดน้องเจนชอบก็ดีแล้วล่ะค่ะอ้าวแล้วพี่จิมยังไม่ได้จ่ายเงินเข้าไปเหรอคะเจนเห็นเงินยังอยู่ครบเหมือนเดิมเลยจิมใส่หน้ายังหรอกค่ะเอาไว้จ่ายทีเดียวว่าแล้วจิมก็ช้อนตัวเธอให้นั่งลงกับโซฟาส่วนตัวก็เดินไปหยิบถุงเครื่องเพชรที่เหลือมาไว้ที่โต๊ะเขาเดินไปหาผ้าเช็ดตัวแห้งผืนเล็กแล้วปูลงบนโต๊ะกระจกก่อนจะเทของทั้งหมดในถุงออกมาเจนนิดาเบิกตาโพลงตกใจทันทีที่เห็นของทุกอย่างปรากฏอยู่เบื้องหน้ายังไงครับพี่จิมทำไมมันเยอะแยะอย่างนี้ล่ะคะจิมจึงเล่ารายละเอียดให้ฟังทั้งหมดเจนนิดาหยิบของแต่ละชิ้นขึ้นมาดูอย่างตื่นเต้นพร้อมกับดูป้ายราคาที่เพิ่มเขียนใส่ถุงไว้ตามชิ้นสิ่งของเธอมองหน้าจิมอย่างใช้ความคิดคิดอะไรอยู่ล่ะคะนิ่งไปเลยบอกพี่จิมได้ไหมเขาเอื้อมไปลูบเส้นผมเธออย่างรักใคร่ขณะที่เจนนิดากรอกสายตาไปมาอย่างใช้ความคิดมันเป็นธุรกิจได้เลยนะคะพี่จิมว่าแล้วเธอก็หยิบมือถือออกมาจากกระเป๋าเปิดแอปเครื่องคิดเลขไล่กดตัวเลขจากป้ายราคาสินค้าทั้งหมด
เสียงเคาะประตูดังขึ้นจิมจึงลุกขึ้นไปครู่หนึ่งแอร์บัสก็เดินตามเข้ามาพอเห็นสิ่งของบนโต๊ะแอร์บัสก็ตาโตทันทีสายสายตามาที่เจนนิดาและจิมมายังไงคะเนี่ยของพวกนี้จิมจึงเล่าให้แอร์บัสฟังจนเข้าใจแอร์บัสหยิบชิ้นโน้นชิ้นนี้ขึ้นมาดูพร้อมกับพลิกดูราคาของแต่ละชิ้นสลับกับหยิบกล้องมาส่องพิจารณาก่อนจะมองหน้าเจนนิดาแล้วสายตาก็เห็นชุดเพชรที่เรือนร่างของเจนนิดาหล่อนยิ่งตะลึงหนักเข้าไปอีกชุดนี้พี่จิมซื้อให้เจนค่ะพี่แอร์บัสสวยไหมคะเธอยืดคอพร้อมกับยื่นแขนกรีดนิ้วอย่างโอ้อวดจนแอร์บัสหัวเราะขึ้นมาแหมปลื้มนะคะปลื้มมีผัวดีก็อย่างนี้แหละทำอะไรก็ดีไปหมดแอร์บัสแกล้งประชดแต่เจนนิดายังยิ้มกลิ่มอยู่พี่แอร์บัสเจนว่านี่เป็นธุรกิจได้เลยนะคะพวกไฮโซที่แวะเวียนเข้ามาชอบกันทั้งนั้นแล้วราคาทุนที่เขียนมาก็ต่ำมากเจนว่าบวกได้อย่างน้อย 200% เผลอๆบางชิ้นอาจจะมากกว่าแอร์บัสพยักหน้าคล้อยตามกับเธอก็เอาสิวางโชว์ที่เคาน์เตอร์ชั้นล่างเลยก็ได้มันเป็นตู้กระจกอยู่แล้วเอาผ้ากำมะหยี่แดงปูก็เด่นแล้วล่ะค่ะเจนนิดาพยักหน้าเห็นด้วยก็ดีค่ะธุรกิจนี้ให้เป็นของพี่จิมคนเดียวไปเลยเธอมองมาที่จิมแต่จิมสายหน้าไม่ต้องหรอกค่ะถ้ามีกำไรน้องเจนก็เก็บไว้เอาไปรวมกับเงินที่ต้องจ่ายเจ๊เปรมพี่จิมไม่ได้หวังอะไรหรอกตอนเอามาก็ไม่แน่ใจว่าน้องเจนกับเจ๊จะชอบลองติดเอามาอย่างนั้นเองพอไอ้เบิ้มมันยุอีกอย่างเราก็ไม่ต้องจ่ายเงินมันก่อนมันให้เครดิต10วันถ้าไม่แน่ใจว่าจะขายได้ให้คืนมันภายใน7วันมันจะได้ส่งออกไปให้คนรับซื้อประจำนะคะโอ้โหเงื่อนไขโคตรดีเลยอ่ะอย่างนี้ต้องทำเดี๋ยวแอร์บัสรีบสวนกลับไปทันทีก่อนจะพูดต่อพร้อมกับเอื้อมไปหยิบแหวนเพชร2วงแอร์บัสประเดิมให้ก่อนเลย2วงนี้คิดเท่าไหร่ครับพี่จิมตามป้ายเลยเจ๊แอร์บัสมองหน้าเขาไม่ได้ต้องบวกมาธุรกิจก็ต้องเป็นธุรกิจสิคะจิมสายหน้ากำไรไปเอากับลูกค้าดีกว่าครับถ้าเจ๊ชอบเจ๊ก็เอาไปก่อนถ้าเราขายได้ยังมีของอีกเยอะนะเจนนิดาเห็นด้วยพี่แอร์บัสจะซื้อไปให้ชาลอตนะคะแอร์บัสยิ้มให้เธอใช่ของชาลอตวงหนึ่งแล้วก็ของแอร์บัสด้วยเนี่ยสองวงเนี่ยมันคล้ายๆกันนางจะได้ปลื้มพักนี้ยิ่งหงุดหงิดง่ายอยู่ด้วยจิมเห็นเจนนิดาหยิบนาฬิกาโรเล็กซ์ล้อมเพชรพื้นเขียวมรกตมาดูบ่อยเขาจึงหยิบเรือนนั้นส่งให้เธอน้องเจนเอานี่ไปอีกเรือนสิคะสวยดีนะเข้ากับน้องเจนเลยเจนนิดายิ้มเขินที่เขารู้ทันพี่จิมรู้ได้ยังไงครับว่าเจนชอบเขายิ้มก็พี่จิมเห็นน้องเจนหยิบตั้งหลายครั้งแล้วแล้วพี่ก็ว่ามันเหมาะกับน้องเจนน้องเจนเอาไปสิพี่จิมให้เขาหยิบแล้วยื่นส่งให้เขามองไปที่แอร์บัสเจ๊เลือกเอาเลยผมให้เรือนหนึ่งจะได้ไม่น้อยหน้ากันเจนนิดาและแอร์บัสโบกมือปฏิเสธพร้อมกันเจนนิดารีบพูดขึ้นอันนี้ไม่เอาฟรีค่ะแต่เจนจะซื้อเนอะพี่แอร์บัสเนอะแอร์บัสพยักหน้าให้ใช่ของมีต้นทุนแค่ซื้อราคาทุนก็เกรงใจแล้วงั้นเจ๊เอาเรือนหนึ่งเรือนนี้สองแสนใช่ไหมคะเจนนิดายื่นมือขอดูเจเกอร์เลอคูล้อมเพชรเก๋นะคะพี่แอร์บัสแอร์บัสรับกลับมาแล้วยิ้มก่อนจะรีบใส่ข้อมือแล้วเหยียดแขนดูทันทีแอร์บัสมองหน้าจิมแล้วก็พูดต่อแต่แอร์บัสก็คิดอย่างที่น้องเจนว่านะคะให้เป็นธุรกิจของพี่จิมคนเดียวไปเลยพวกเราจะช่วยขายให้เจนนิดายิ้มที่เห็นมีแนวร่วมจิมเลยนิ่งอยู่ชั่วครู่แต่ก็ยืนยันก็เอาเป็นว่าขายได้น้องเจนก็เก็บเงินไว้เอาทุนไปคืนในเบิ้มมันเท่านั้นกำไรที่ได้ก็สะสมไว้จะได้เป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะคะเจนนิดามองหน้าแอร์บัสแล้วยิ้มเป็นยังไงล่ะผัวเจนแอร์บัสหัวเราะก่อนจะเสริมก็เอาเป็นว่าได้เงินก็เก็บไว้ก่อนเรื่องอื่นว่ากันทีหลังแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันนะคะเจนนิดาคิดต่อของพวกนี้พอเห็นปุ๊บเจนก็คิดถึงหน้าคนซื้อได้เลยอย่างพี่สุดากับพี่ปรางรับรองไปเห็นก็ตะคุบเลยเพราะแกเห็นของพวกนี้ไม่ได้เป็นต้องอยากได้ตลอดเจนว่าจะบวกเข้าไปตามนั้นพี่อาบัตว่าไงคะได้นะถึงยังไงมันก็ต่ำกว่าของมือหนึ่งเยอะอยู่แล้วเผื่อต่อรองเหลือ 100% ก็ยังมีกำไรตั้งเยอะอาบัตแชร์ความคิดโอเคตามนั้นพี่อาบัตยังไม่รีบกลับใช่ไหมคะ
ยังชาร์ลอตเพิ่งหลับไปแต่แอบัสยังไม่ง่วงก็เลยเดินมาดูกะว่าข้อสองครั้งถ้าไม่เปิดก็จะไปหาอะไรดื่มข้างล่างงั้นดีเลยเปิดไวน์เลยพี่แอบัสดื่มกันไปคุยกันไปเจนจะได้ไล่ดูเช็คราคาของมือหนึ่งด้วยจะได้จัดราคาให้สมเหตุสมผลหน่อยจนพักหนึ่งผ่านไปโอ้โหบวก 200% ไม่ได้ซะแล้วอย่างนาฬิกาเรือนนี้ต้องล้านสองต้องคำนวณใหม่แล้วเจนว่าคงต้องบวกไป 400% นะเนี่ยแอร์บัสกำลังเปิดไวน์ก็มองไปที่จิมก่อนที่สองคนจะยิ้มแล้วมองไปทางนักวิเคราะห์ตลาดจิมตื่นขึ้นมาแต่เช้าเขามองไปด้านข้างไม่เห็นเจนนิดานึกแปลกใจเดินออกมาดูในห้องกลางก็ไม่เห็นดูในห้องน้ำก็ว่างเปล่าจึงรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วออกจากห้องไปทันทีเขานึกจะเคาะห้องแอร์บัสแต่ก็เกรงใจที่ยังเช้าอยู่จึงลงไปชั้นล่างพอลิฟต์เปิดออกแล้วเลี้ยวขวาเท่านั้นก็เห็นเจนนิดากำลังง่วนอยู่หน้าเคาน์เตอร์รับลูกค้าในถงกลางน้องเจนลงมาทำอะไรแต่เช้าคะพี่จิมตื่นมาไม่เห็นตกใจเลยนะคะเจนนิดาเงยหน้าขึ้นมาแล้วเห็นสภาพที่จิมยังไม่ได้ล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวก็รู้สึกผิดรีบเดินไปโอบเอวแล้วหอมแก้มทันทีเจนขอโทษเป็นห่วงเมียเหรอคะจิมพยักหน้าแกล้งออกอาการงอนจนเจนนิดานึกขำเจนขอโทษนะคะแต่จริงๆแล้วเจนก็เขียนโน้ตไว้ที่หัวเตียงนะคะว่าลงมาข้างล่างจิมทำหน้าเหลือหลาเหรอคะพี่จิมไม่ได้ดูมัวแต่เป็นห่วงเจนนิดายิ้มต่อไปถ้าตื่นมาแล้วไม่เจอเจนพี่จิมดูบนโต๊ะหัวเตียงก่อนเลยนะคะเจนก็จะอยู่แถวนี้แหละเมื่อคืนนั่งคำนวณเครื่องเพชรกับนาฬิกาพี่จิมแล้วก็ตื่นเต้นพอลืมตาก็ลงมาเลยกะว่าจะมาจัดที่หน้าตู้เคาน์เตอร์นี่หน่อยมาดูนี่สิคะจิมเดินเข้าไปเห็นเจนนิดาปูผ้ากำมะหยี่สีแดงเข้ากับตู้พอดิบพอดีแล้วน้องเจนไปเอาผ้าพวกนี้มาจากไหนล่ะคะมันมีอยู่ในลิ้นชักชั้นล่างสงสัยพี่เปรมแกเคยใช้เจนก็เลยเอาออกมาดูเข้ากันพอดีเลยทีแรกว่าจะมานั่งดูมุมตกแต่งพอเจอก็เลยจัดตู้ซะเลยเดี๋ยวจะเรียงโชว์เลยเจนนิดายิ้มหลังจากรายงานข้อข้องใจของจิมทั้งหมดแล้วงั้นพี่จิมตั้งดูไปก่อนเดี๋ยวเจนจะชงกาแฟให้แล้วมาช่วยกันดูว่าจัดเรียงสวยหรือยังนะคะจิมรีบบอกน้องเจนจัดไปเลยค่ะเดี๋ยวพี่ไปชงเองน้องเจนจะเอาด้วยไหมคะเอาแค่กาแฟนะคะเธอหลีตาทำหน้าเจ้าเล่ห์จนจิมต้องยิ้มออกมาเจนนิดาจัดอยู่พักหนึ่งก็เดินออกมามองด้านนอกก่อนจะกลับเข้าไปขยับในเคาน์เตอร์อีกครั้งอ๋อนี่มีจริงๆเปิดเลยพูดเท่านั้นแสงไฟดวงเล็กก็สว่างขึ้นประกายเพชรในตู้ก็สะท้อนออกมาอย่างสวยงามนี่แสดงว่าพี่เปรมต้องเคยขายเพชรมาก่อนแน่เลยถึงได้ทำตู้เคาน์เตอร์แบบนี้เธอพูดคนเดียวจนจิมนั่งยิ้มพร้อมกับจิบกาแฟไปเรื่อยๆมันขาดอะไรนะมันต้องมีอะไรสักอย่างรู้แล้วแล้วเธอก็เดินไปที่เคาน์เตอร์บาร์อีกมุมหนึ่งมองสำรวจหาแก้วจิ๊กเกอร์มา3ใบก่อนจะเทน้ำลงไปแล้วนำไปไว้ในตู้โชว์สวยหรือยังคะพี่จิมจิมพยักหน้าสวยค่ะแต่มันน้อยไปหน่อยต้องมีสักอีกเท่าหนึ่งถึงจะเต็มนะคะเจนนิดามองเขาแล้วคิดไม่เป็นไรเราจัดมุมเดียวไปก่อนพื้นที่ที่เหลือวางครีมโชว์ไปด้วยจะได้ดูแน่นหน่อยเอาไว้ถ้าขายได้รอบหน้าค่อยเอามาเพิ่มไม่มากกว่านี้นะคะจิมเมอร์ออไปกับเธออย่างชื่นชมในความกระตือรือร้นเสร็จแล้วจึงมานั่งใกล้เขาแล้วมองไปยังตู้อย่างพินิจพิจารณาเมื่อคืนนี้เจนนอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะพี่จิมเธอเปลยออกมาพร้อมกับจิบกาแฟทำไมล่ะคะก็เจนดีใจมันปลื้มนะคะที่พี่จิมเอาของมาให้เจนมันไม่ได้เกี่ยวกับมูลค่านะคะแต่รู้สึกว่าพี่จิมคิดถึงเจนตลอดเวลาแล้วก็พยายามดูแลเจนเจนมีความสุขที่สุดเลยเธอยิ้มให้เขาด้วยสีหน้าที่ตรงกับความพูดไปเถอะค่ะพี่จิมไปอาบน้ำกันก่อนดีกว่าหน้าเจนยังกับซอมบี้เลยมั้งคะเนี่ยจิมหัวเราะรอเธอเดินไปล็อกกุญแจตู้ก่อนจะกลับขึ้นไปข้างบนพร้อมกันเดอะซินเนียดอกไม้บานในม่านกามา EP 49ได้จบลงแล้วแล้วพบกันใหม่ใน EP 50ตอน
ของแบรนด์จากบ่อนมาแรงรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดี